ันนี้แอคติ้งเยอะตั้งแต่เข้ารายการเลยนะคะนี่เข้ารายการแล้วสวัสดีก่อนปิดไม่ได้ฮะไฟฟ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในประเด็นในไลฟ์สวัสดีครับอยู่กับพ่อตอนรับพี่ฝนเช่นเคยในคืนฮาโลวีนแบบนี้ถูกต้องค่ะนะอีกหนึ่งเทศกาลเล็กน้อยคุณผู้ชมครับผมแต่แน่นอนว่าเรายังมาพร้อมกับข่าวบันเทิงเช่นเคยช่วงนี้อาจจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะคอสตูมด้วยตลกชัดโตจังเลยทำไมฮะด้วยอ่ะโดนใครสวมเข่ามาคะสวมเองเอาล่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแหละเราเปิดรายการฉากใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้อาจจะรับฮาโลวีนแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะประเดิมวันแรกของการเปลี่ยนเวลานะครับ Night Life เจอกัน 4:40 น.เป็นต้นไปครับค่ะส่วนช่วงกลางวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ยังเป็น 11:30 เหมือนเดิมและเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อยนะคะเสาร์อาทิตย์ช่วงกลางวันเนี่ยจะเจอกันเร็วขึ้นค่ะ 11:00 ตรงนะคะตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะคะปลุกมานะคะเจอพวกเราข่าวบันเทิงแน่นอน 11:00 ตรงค่ะส่วน Night Live ก็จะเจอกันเวลาเดิมค่ะ 20:40 วันเสาร์อาทิตย์นะส่วนจันทร์อังคารเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะเจอกันดึกนิดนึงนะพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะครับ1 พฤศจิกายนเริ่มต้น 4:40 สำหรับ Night Live นะครับแต่ค่ำคืนนี้เจอกันเวลาเดิมคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นด้วย1ปรากฏการณ์การเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากจีนสุดยิ่งใหญ่ที่จะออนแอร์เสาร์นี้แล้วช่อง 9 Import HD หมายเลข30นะครับเรื่องนี้ชื่อว่าวิหกนักคราเรามีบรรยากาศมาให้ดูด้วยเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆจากศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คีพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่บรรยากาศงานแถลงข่าวซีรีส์เรื่องใหม่สุดฮอตที่จะออกอากาศทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข30กับซีรีส์เรื่อง No Holland หรือว่าวิหกนักคราครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นซีรีส์สุดฮอตจากแดนมังกรทุ่มทุนสร้างถึง350 ล้านบาทที่สำคัญครับมียอดวิวออนไลน์สูงถึง 16,000 ล้านครั้งด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับซึ่งเรื่องวิหกนักคราครับเป็นเรื่องราวของดินแดน9ทวีปอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้ามีเผ่าวิหกที่มีปีกสามารถบินได้ซึ่งมนุษย์ครับเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคือเทพเจ้าอาศัยอยู่บนเขาขู่เซื่อฉาดเผ่าวิหกครับได้สร้างวิหกนักคราขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยต่างชิงชังริษยาแต่แล้วก็เกิดฟ้าคะนองสายฟ้าผ่าลงกลางเมืองวิหกนักคราแล้วก็เผาทำลายเมืองไปมากทำให้ชาวเมืองวิหกโกรธเคืองเพราะคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเผ่ามนุษย์ด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันอย่างดุเดือดและยากที่จะยุติลงได้สำหรับเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามที่สำคัญเรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนอวสานที่มี2รูปแบบด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้จบแบบใดทำให้เรื่องนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดและต้องติดตามชมตลอดทุกตอนครับและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ใหญ่แล้วครับพี่ใหญ่ครับอยากถามเลยครับว่าทำไมถึงเลือกซีรีส์เรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับมันมีประเด็น 2-3 ประเด็นนะครับคือประเด็นที่1เนี่ยผมคิดว่าซีรีส์จีนเนี่ยมีโปรดักชันที่ดีมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีทั้ง 4G มีเรื่องของอภินิหารมีเรื่องของแฟนตาซีแล้วก็ประเด็นที่2คือเป็นการร่วมสมัยนะครับจะเห็นได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีทั้งหุ่นยนต์มีทั้งอะไรซึ่งลักษณะของการสร้างเนี่ยจะใช้หนังฮอลลีวูดมากขึ้นนะครับคือเขาทำเรื่องนี้เพื่อจะตีตลาดโลกด้วยนะครับเรามองว่าอสมทเองเนี่ยเราอยากจะได้รายการที่เป็นบันเทิงกึ่งความรู้แบบนี้นะครับเข้ามาสู่สังคมก็จะเห็นได้ว่าถ้าคนที่สนใจเรื่องการถ่ายทำยังไงถ้าคนสนใจเรื่องของอภินิหารเป็นยังไงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนเป็นยังไงบ้างก็จะผสมผสานกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องซึ่งแปลกใหม่กว่าซีรีส์จีนทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็เลยเปิดตลาดเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่สำคัญครับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะในประเทศจีนได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากครับมีเรตติ้งที่สูงแล้วก็มีการค้นหาและเปิดรับชมย้อนหลังผ่านออนไลน์จนขึ้นอันดับ1นอกจากนั้นครับยังมีรางวัลการันตีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลโทรทัศน์นานาชาติที่มาเก๊ารวมทั้งซีรีส์เรื่องนี้นะฮะยังได้รับรางวัล Top 10 Series ในงาน China Entertainment Award 2016ด้วยครับคุณผู้ชมครับคิดเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายต่อหลายครั้งนะเวลาที่ชมซีรีส์ต่างประเทศแล้วได้ยินเสียงภาคที่ไม่ถูกใจบางทีก็รู้สึกไม่อินหรือว่าไม่สนุกตามนะครับซีรีส์เรื่องวิหกนักคราครั้งนี้ครับเราได้ทีมภาคระดับประเทศอย่างพันธมิตรที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีมาภาคให้ด้วยและเรากำลังจะได้ชมตอนแรกนี่เลยครับนี่จะชื่ออะไรไม่จำเป็นหรอกเขาเป็นเพียงสุดยอดรับใช้ของฮ่องเต้อันนี้คือเตรียมมางานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมงานหนูงานนกนะลูกวิหกนคราก็ต้องไปหาขนนกขนนกอะไรกันหน่อยนอกจากกำลังภายในแล้วในระบบ HD แล้วเนี่ยเอฟเฟกต์รวมถึงวิชวลเอฟเฟกต์ต่างๆมันกระแทกตากันเลยโอ้ยโอดีป่ะฮะเอาแค่
2ดีเนี่ยก็โอเคแล้วขออนุญาตย้ำเตือนนะคะแฟนๆที่ดูอยู่หน้าจอช่อง9ขนาดนี้วันเสาร์วันอาทิตย์บ่าย2โมงเป็นต้นไปอยากให้ดูวิหกนคารานอกจากสเปเชียลเอฟเฟคที่เต็นว่าแล้วนะคะพี่บอยติดใจนะคะหนังหน้าของนักแสดงโดยเฉพาะฝั่งพระเอกพระรองหนังหน้าดีมากแม้กระทั่งลูกน้องสมุนของพระเอกพระรองก็ยังหน้าตาดีคือดูแล้วเพลินนะคะตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากค่ะวิหกนคราเป็นซีรีส์จีนที่น่าติดตามมากแล้วก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่พลิกประวัติศาสตร์เพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นยุทธจักรใช่ไหมจะเป็นกำลังภายในเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดเด่นนะก็คือเรื่องของ CG อลังการงานสร้างมากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้ข่าวว่าได้รางวัลด้วยแล้วก็มีทุนสร้างเนี่ยระดับ300กว่าล้านนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของซีรีส์ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โหยห้ามพลาดเลยทางModern Night TVค่ะจุดจบของมันต้องไม่ตายดีนะในโนโวแลนด์วิหกนคราทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางช่อง9 Epoch HD หมายเลข30บอกได้คำเดียวเลยนะฮะว่าซีรีส์เรื่องวิหกนคราครับเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้ครับย้ำใช่เลยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเริ่มเสาร์ที่4นี้นะคะตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเต็มอิ่มกันไปเลยคือเสาร์นี้แล้วล่ะตอนแรกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะวิหกนคราจำไว้การต่อสู้ของดินแดนนกใครดูขอให้ไม่นกนะฮะจ้าเดี๋ยวรีบดูทุกวันเลยดีมากมีดูเอาเสาร์อาทิตย์เสาร์นี้เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดเริ่มตอนแรกเสาร์นี้แล้วนะครับมาที่บันเทิงไทยกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของบอยปกรณ์ครับไม่รู้เหมือนกันจะว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกเมาว่าเป็นตัวหลอกเคสของอเล็กกับเต้ยถูกคือแฟนคลับเนี่ยเขาก็มีการลุ้นเนี่ยว่าแบบเอ๊จะแบบบอยเนี่ยเป็นตัวจริงของเต้ยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาจริงๆกันพอเขาทีปรากฏปุ๊บสุดท้ายไม่ใช่ตัวหลอกเหรอตัวหลอกหรือเปล่านะคะส่วนน้องเบลล่านี่จะว่ายังไงหลังจากที่พี่เวียนะคะเขารับบทแบบชายรักชายเขาเรียกว่าเลิฟซีนแบบว่าดุเดือดด้วยนะ อยากเห็นแล้วเราอยากเห็น อยากเห็นฉากซีนนั้น แต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไรไปชมครับแม้จะเหลือเวลาอีกไม่กี่อึดใจก็จะออกสตาร์ทโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศการวิ่งระยะทางไกลที่สุดในชีวิตของนักร้องขาเดฟตูนบอดี้สแลมแล้วล่าสุดหนุ่มตูนพร้อมด้วยแฟนสาวก้อยรัชวินและทีมงานได้เดินทางไปที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อร่วมวิ่งฟิตซ้อมร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มวิ่งจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยตลอดช่วงเวลาของการซ้อมพี่น้องชาวเบตงบรรดาแฟนคลับและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างมาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่นพร้อมมอบเงินบริจาคให้กับตูนเพื่อระดมทุนให้ได้700ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการวิ่งครั้งนี้จะเป็นการวิ่งจากสุดเขตแดนใต้ไปจนถึงเหนือสุดแดนสยามระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะด้านนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่าราณีก็ออกมาเปิดใจอีหลังพี่ชายคนสนิทเวียสุกลวัฒน์หันไปรับบทชายรักชายประกบนักแสดงหนุ่มมากฝีมือโออนุชิตในภาพยนตร์เรื่องมะลิลาที่เพิ่งไปคว้ารางวัลภาพยนตร์เอเชียที่น่าจับตามองบนเวทีปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2017ที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ส่วนประเด็นที่หลายคนลุ้นว่าจะมีฉากเลิฟซีนดุเดือดแซ่บเบอร์ขนาดไหนนางเอกคนดังรีบใส่หัวบอกหนูก็ไม่ทราบค่ะได้ค่ะว่าคือเขาได้รางวัลต่างประเทศก็ก็ดีใจที่คนไทยได้ไปทำชื่อเสียงที่ต่างประเทศถามทำไมอ่ะเล่นหนังเกมมันต้องขนาดไหนไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ดูเผื่อมีฉากตรงไม่หวั่นใจหรอกคือเบลเชื่อว่าคือมันเป็นการสะท้อนความรักก็เป็นความรักอีกมุมมองนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ค่ะถ้ารุนแรงมันก็อ่อนไม่ได้สิอ๋อไม่ใช่ตัวหลอกเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้วนี่เป็นประโยคเด็ดที่จี๊ดใจของพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์ที่ออกมายืนยันเสียงแข็งว่าผมไม่ได้เป็นตัวหลอกระหว่างความรักครั้งใหม่เต้ยอเล็กหลังเคยมีข่าวพัวพันตามจีบนักแสดงสาวเสน่ห์แรงเต้ยอยู่พักใหญ่แต่แล้วพระเอกเพื่อนซีอาเล็กธีรเดชก็มาชิงปาดหน้าเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวเต้ยซะงั้นค่ะถ้าเกิดว่านึกดีๆแล้วว่าผมไม่ได้มีข่าวกับเต้ยนานแล้วครับคือตอนนั้นที่บอกว่าผมกับเต้ยจิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยมาแบบว่าค่อยมารู้ว่าเขาคุยกันผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าแบบที่เป็นเพื่อนกันเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมกับเต้ยแบบไม่ได้ก็เป็นแค่คู่จิ้นไม่ได้ว่าแบบไม่ได้จีบกันเอาอย่างงี้ใช่เพราะฉะนั้นอเล็กเขาไปคุยกับเต้ยเขาก็ไปคุยกับเขาเองครับไม่ได้ว่าต้องมาบอกหรือมาถามอะไร
งานนี้หนุ่มบอยยังเผยอีกด้วยนะคะว่าความรักผัวพันแก๊งเพื่อนสนิทเป็นเรื่องของคน2คนไม่มีปัญหาในกลุ่มตักไลฟ์อย่างแน่นอนค่ะเห็นไหมบันเทิงไทยเราก็แซ่บเข้มข้นทุกข่าวนะแต่ว่าตอนนี้จะพาไปดูผีแบบน่ารักนี่หรอผีแบบน่ารักฮอตออนไลน์วันนี้รวมเหล่าลูกๆดาราคนบันเทิงที่แต่งตัวผีแบบต่างๆมาฝากกันให้ดูภาพไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมครับดูสิว่ามีลูกของใครแต่งเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ใครเนี่ยปันวาดน้องโปรดนั่นเองน้องโปรดนะครับอยู่ในชุดผีบูคล้ายๆกับคาสเปอร์ป่ะบูเป็นผีแบบขาวๆวิญญาณลอยๆอะไรอย่างนี้นะครับคือสมจริงมากจำไม่ได้เลยว่าใครนะครับนี่มายูนะน้องมายูมีข่าวเหมือนพี่พัตโตเลยครับผมผมแพ้พันธุ์ด้วยน้องเองเอสามอครับมาบ้านของพี่เปิ้ลศิราเปิ้ลนครนะครับส่วนนี้ครับลูกของพี่เอกับพี่ปอนะครับแล้วนี่ใครฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูแล้วเล่นใหญ่ทั้งคู่เลยนี่นาดนนาดานาดนนาดานก็มามีความสวยในความน่ากลัวด้วยนะครับแต่ผมอยากให้ดูนี่ฮะน่ากลัวสุดครับคนนี้ผมน้องภูมากับแพนเตอร์ออกมาสยองสะพรึงที่สุดคือเหมือนมากเอฟเฟกต์การแต่งหน้าเหมือนมากแต่อันนี้ออกแนวฮาฮะเดาสิฮะใครเต่าไงคือเอาตรงๆนะเดาไม่ออกฮะเป็นผีจีนหรือว่าผีฟักทองแก้มนี่แดงมาเลยแต่ดูยังไงก็น่ารักมากกว่าน่ากลัวนะทุกคนเลยอ่ะไอเดียดี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 นะก็เป็นไอเดียให้ป้าฝนนะคะเก็บไว้แต่งปีหน้าไว้แต่งปีหน้าเพราะว่าปีนี้ป้าฝนเป็นให้ทายว่าเป็นตัวอะไรเป็นนางฟ้าทาซานอะไรนะนางฟ้าซาตานนางฟ้าซาตานเข้ากับคอนเซ็ปต์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ๋อหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกัน 11:30 นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะว่าในเทนไนท์ไลฟ์นะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะ 16:40 นแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราไม่เจอกัน1วันจะเจอกันอีกทีวันพฤหัสบดีที่2เนาะครับผมบ่ายนี้นะเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณชุดพิธีกรฝนจากเดลด้าด้วยนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ